ดผู้นึงอันวาดผู้นึงเฮ้ยกูข้าวป่ะเราไปด้วยดิได้กูว่าแลนด์สเคปจากนั้นสวยนะกูเห็นเขารีวิวมาฟ้าก็สวยด้วยฝุ่นวาดรูปอะไรเยอะเมนรูปอะไรเมนวันนี้เพิ่นว่ายังวะเขาถามว่ากำลังวาดรูปใครอยู่หรอใช่รูปของยายฟ้าหรือเปล่าไม่เหลือมึงไปทำแล้วไม่ได้เบื่อเรียนเว้ยกูเบื่อที่ต้องเรียนทุกอย่างแม่งกูชอบเป็นศิลปะดีกว่ากูมียาตรงใหม่ให้มึงลองว่ะเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะก็อย่างที่มึงเห็นนั่นแหละนั่นมึงนะเล่นอย่างที่หวังไหมบอกพ่ออีกตัวไอ้เด็กกวนนี้เดี๋ยวจะไปไหนก็ไปอย่าสงสารจะหาฉันอีกฉันไม่อยากเล่าคำที่คนที่หมาก็เหยียบนะเหลือแต่ขี้ยาดกูยังไม่เหยียบเลยคุณก็เป็นเหมือนที่คนอื่นเขาว่าใช่ไหมของมึงจะเบี้ยวกูอีกนะมึงควรจะรู้นะว่ามึงจะต้องเจออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการกล้าทำดีทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ครับทุกวันนี้นะครับกล้าทำดีของเรามีแค่2ช่วงครับแต่เป็น2ช่วงที่บอกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาดีๆนั่นเองครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการอวดความดีอย่างมีเป้าหมายครับทำไมต้องอวดความดีอย่างมีเป้าหมายเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันคือต้องบอกก่อนว่าคำว่าอวดเนี่ยครับเด็กและเยาวชนส่วนมากเนี่ยทุกวันนี้เราอวดเราใช้กันประจำนะแล้วก็อวดกันกับเรื่องของแปลกๆนั่นเลยอวดบ้านอวดรถอวดท่องเที่ยวอวดของกินอวดหูอวดสารพัดจะอวดในเฟซบุ๊กนะฮะแต่เรามีอีกอวดนึงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยคือการเรื่องของอวดความดีครับแล้วที่สำคัญต้องมีเป้าหมายด้วยซึ่งหายากนะครับที่วันนี้เราจะมาอวดความดีนะแต่วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจก็คืออวดความดีที่เราจะมาโชว์นั่นเองครับครับเรื่องที่2 อันนี้เป็นประเด็นที่อัพเอามาเลยผมเป็นคนไปหามานะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาหลายๆปีนะผมพยายามจะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับดูปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างปรากฏว่าเชื่อไหมครับไปเจออยู่ปัญหาหนึ่งที่รู้สึกว่าทำไมมันยังไม่มีใครแก้ไขปัญหานี้สักทีปัญหาอะไรครับคือการที่เด็กเอาปืนของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมาเล่นกันบางทีโอเคอาจจะไม่ได้ยิงกันแต่มาเล่นกันเกิดปัญหาปืนลั่นฮะมือลั่นยิงตัวเองบ้างยิงคนในครอบครัวยิงเพื่อนเสียชีวิตยิงน้องเสียชีวิตยิงคนนั้นคนนี้เสียชีวิตซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าบ้านมันมีปืนอยู่ในบ้านมีปืนพ่อแม่ผู้ปกครองมีปืนมีอาวุธปืนอยู่ในบ้านจะทําอย่างไรให้มันเป็นอาวุธปืนที่อยู่ในบ้านและปลอดภัยก็เลยไปเชิญผู้แทนฮะสมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาเป็นสมาคมกีฬาที่ลุกขึ้นมาที่จะสอนเด็กให้ใช้ปืนอย่างมีระเบียบวินัยมีสติสัมปชัญญะในการใช้ปืนแน่นอนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าจะใช้ปืนอยู่ในบ้านแหมหมายถึงว่าถ้าสมมติให้ผมเป็นเด็กอาชีวะนี่ใช้ปืนอย่างไรให้ปลอดภัยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ามันอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะดูแลรักษาเราจะป้องกันมันอย่างไรหรือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรแสดงว่าความปลอดภัยกับเรื่องระเบียบวินัยนี่ก็ต้องมาคู่กันสำคัญที่สุดครับเราถ้าเราพูดแต่เรื่องความปลอดภัยแต่ระเบียบวินัยเราไม่พูดเนี่ยก็ไม่ได้วันนี้เราสำคัญที่สุดคือเรื่องระเบียบวินัยที่เราจะมาพูดคุยกันครับครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของกล้าทำดีคืนนี้นะครับไปติดตามกันในช่วงแรกกันเลยครับอินความดีนะครับในช่วงแรกนะครับวันนี้เราคุยเรื่องของการอวดความดีกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราจะเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยอวดอะไรที่มันแปลกๆเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะอวดความดีและที่สำคัญต้องมีเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับแขกรับเชิญนะครับสองท่านนะครับซึ่งเป็นอาจารย์นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานจิตอาสาท่านหนึ่งนะครับท่านแรกนะครับท่านดร.สมปรารถนานะครับวงบุญหนักนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะครับท่านที่สองนะครับเรียกว่าเป็น
องทุนเวลานะครับมาจากหน่วยงานกองทุนเวลาเพื่อสังคมด้วยนะครับท่านอาจารย์จารุวรรณชาญเดชนะครับรองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ทั้ง2ท่านเลยครับเพราะว่าผมอายุน้อยเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์จะปักเนื้อปักตัวเป็นลูกศิษย์แล้วยินดีค่ะยินดียินดีเมื่อกี้ผมเปิดหัวข้อไว้ครับอาจารย์เรื่องของอวดความดีซึ่งการอวดความดีในวันที่เราจะคุยกันเป็นชื่อคงมีชื่อโครงการคือเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืนครั้งที่3ก่อนอื่นก่อนที่จะให้เยาวชนเนี่ยได้รู้กันว่าการอวดความดีผ่านโครงการนะครับมันอันนี้ครั้งที่3แล้วครั้งที่1ครั้งที่2มันมีความเป็นไปเป็นมายังไงครับอาจารย์ครับจริงๆงานเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืนนี่เป็นมหกรรมนะคะครับซึ่งเป็นการรวมกันของกลุ่มผู้คนที่ทำความดีทั่วประเทศนะคะครั้งที่1กับครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สนองแนวตามพระราชดำริโดยตรงเลยนะคะครั้งที่1เราจัดที่นั่นแล้วก็เป็นที่รวมกันเลยค่ะของเครือข่ายสร้างสุขสร้างความดีมารวมกันหลังจากนั้นครั้งที่2ก็จัดอีกค่ะแต่ใช้สถานที่คือเครือข่ายความดีของสำนักงานทรัพย์สินเช่นเดียวกันแต่จัดที่ลักษณะของพื้นที่ก็คือที่ในชุมชนเลยนะคะในชุมชนเลยแล้วก็ใช้พื้นที่นั้นแหละค่ะเป็นที่ดำเนินการต่อมาในครั้งที่3ก็คือครั้งวันนี้เลยเราก็เลยมีแนวคิดร่วมกันของเครือข่ายทั้งหมดว่าเอ๊ะเราหน้าที่จะไปหาพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างของการสร้างสุขที่มีตัวตนจริงๆมสวก็เลยได้รับโอกาสค่ะเพราะว่าเผอิญว่าพื้นที่ที่จะทํานี้เป็นพื้นที่สร้างสุขของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสร้างสุขในแง่มุมไหนบ้างครับอาจารย์มิติของการสร้างสุขเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันก่อนว่าการสร้างสุขจะต้องเกิดจากความสุขที่มาจากความต้องการของชุมชนความสุขจะเกิดไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เราไปยัดเยียดให้เขามีความสุขไม่ใช่ไม่โดยเด็ดขาดเพราะว่าอย่างมสวเองเราประกาศตัวว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเราทำการสำรวจความต้องการชุมชนทุกปีแล้วเราเอาความต้องการนั้นมาตอบสนองด้วยการจัดสรรโครงการและกิจกรรมที่มาจากศักยภาพของคณาจารย์ของเรานิสิตของเราลงไปให้บริการวิชาการเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำดำเนินการเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราดำเนินการแบบมีเป้าหมายนะคะแล้วก็ตอนที่เราทำเนี่ยเราเลือกพื้นที่โดยพื้นที่เป็นคนบอกยกมือขึ้นเลยค่ะบอกว่าเราอยากเขาอยากให้มสวเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เขาเพราะว่าพื้นที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการทำอย่างไรให้วิถีวัฒนธรรมของเขาได้ฟื้นฟูกลับมาแล้วเพื่อทำให้เกิดความสุขขึ้นกับคนในชุมชนของเขาในภาพความสุขมวลรวมทั้งหมดครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อกี้เห็นว่ามีภาคีเครือข่ายใช่ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเครือข่ายที่มาร่วมกันกองทุนเวลาเพื่อสังคมดูชื่อเฮ้ยปกติเราจะได้ยินแต่กองทุนรวมอะไรกองทุนหลักทรัพย์ RMF RMF LTF กองทุนเรื่องเวลาอันนี้เรื่องเวลาครับเป็นทำอะไรอย่างไรกองทุนเวลาเพื่อสังคมทำงานด้านจิตอาสาโดยตรงซึ่งก่อตั้งมา30กว่าปีแล้วโอ้นานมากเพิ่งจะเกิดได้20ปี20ปีนะคะทีนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือเราบริหารจัดการเวลาของเราเพื่อเอาเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมตรงนี้สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆเรา manage เวลาได้เราก็จะมีเวลาช่วยในศักยภาพที่เราทำได้เช่นสมมติว่าเราเป็นช่างตัดผมนี่เราก็ทำมาหากินตัดผมไปนี่เราเอาความสามารถในการตัดผมเนี่ยเราไปช่วยสังคมเด็กยากจนเช่นตัดผมฟรีใช่แล้วก็หรือว่าเราพิมพ์ดีได้เราตัดหญ้าได้เราสอนภาษาอังกฤษได้ศักยภาพที่เรามีในความถนัดฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถช่วยเหลือสังคมได้โดยการเวลาของตัวเองบริหารเวลาตัวเองเช่นถ้าเราดูมีเวลาดูละครเราก็น่าจะมีเวลาไปทำจิตอาสาไปทำจิตอาสาอาจารย์กำลังจะบอกว่าคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ชอบบอกอุ๊ยไม่มีเวลาไปทำแต่จริงถ้าเราเกิดการจัดการเวลาที่ดีใช่เราก็มีเวลาที่จะดูหนังฟังเพลงแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปทำจิตอาสาต้องบอกว่าการแบ่งเวลาเนี่ยไม่ใช่การเอาเวลาเหลือของเราไปแต่ต้องเป็นการจัดสรรจัดสรรใช่ทีนี้เพราะว่าบางทีเราบอกไม่เหลือเวลาเลยจริงๆเราได้24ชั่วโมงทุกคนเท่ากันจริงๆมากู้เวลาจากที่นี่ไม่ได้ก็ไม่ได้เวลาเป็นของใครของมันไม่ได้ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยวันนั้นวันรุ่งขึ้นก็เป็นของใครของมันฉะนั้นใครสามารถจัดแบ่งเวลาได้คนนั้นก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้เยอะขึ้นครับเราคิดดูสมมุติวันนี้เรา10นาทีถูกไหมทุกคน10นาที10นาที40นาทีแล้วมาร่วมกันทำความดีครับ
เราก็ได้40นาทีใช่ไหมคะถ้าคนเดียวก็ได้แค่10นาทีใช่ไหมเอาละว่าง10นาทีแต่ถ้าเรา4คนร่วมกันก็ได้40นาทีทำอะไรได้มากกว่า10นาทีนั่นหมายถึงที่อาจารย์กำลังบอกผมเมื่อสักครู่ว่าหลายๆภาคีของการจัดงานครั้งนี้ถ้ามีภาคีเดียวนี้ไม่รอดแน่นอนไม่รอดแต่การรวมกันกี่ภาคีนะครับอาจารย์11ภาคีประมาณตอนนี้12ภาคี12ภาคีนั่นหมายถึงว่าเป็นทางการนะคะเรามีเวลาการทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ย120นาทีแน่นอนละถ้าผมเปรียบเทียบอย่างนี้คิดโดยง่ายๆคิดโดยง่ายๆนะคะแต่จริงๆที่มาของความดีของแต่ละเครือข่ายเนี่ยมันเป็นการทำความดีภายใต้เงื่อนไขและบริบทของภาคีนั้นๆเนาะอย่างของมสวเองเนี่ยเราทำความสุขให้กับชุมชนภายใต้เงื่อนไขของเราในศักยภาพของเราในขณะเดียวกันภาคีเครือข่ายอื่นเช่นกองทุนเวลาเองก็มีการดำเนินการของเขาในมิติของเขาแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายที่ลงสู่พื้นที่จริงๆแล้วก็เลยไปสร้างตำบลสร้างสุขที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเมื่อที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นการประกาศตำบลสร้างสุขของการสร้างความดีร่วมกันถึง60ตำบลนะคะ60ตำบลที่ถือว่าเยอะมากนะต่อให้จำนวนถูกต้องค่ะตำบลเยอะแต่ว่าอย่างน้อย60ตำบลนี้มีความสุขใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความดีร่วมกันเขาก็อยากมาอวดที่เมื่อกี้บอกต้องมาอวดกันถามว่าเขาเอาอะไรมาอวดเขาเอาความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้เป็นผู้คิดผู้ทำมาอวดกันว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำแล้วเขามีความสุขนะฉันทำคนอื่นสนใจเออใช่สนใจไหมอยากจะมีความสุขอย่างฉันถ้าสนใจมาเรียนรู้เพราะฉะนั้นการจัดงานเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจึงก่อให้เกิดภาระของการดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องของการเรียนรู้ทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันเอาตัวอย่างดีๆของตัวเองมาจัดแสดงแล้วมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จเราจะมีกิจกรรมให้ทุกคนลองปฏิบัติไหมปฏิบัติในงานได้บ้างบางส่วนแต่หลังจากนี้เราเป็นเครือข่ายกันแล้วเนาะเราก็ไปปฏิบัตินอกรอบซึ่งกันและกันยังไม่พอนะคะเรียนรู้เสร็จปฏิบัติได้เราต้องสานต่อสานต่อความดีตามรอยพ่อมาแชร์แอนเลิร์นนั่นเองนั่นแหละบางคนทำแล้วทำอีกทำแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องไม่ก็ไม่ยั่งยืนถูกต้องใช่แสดงว่าการทำความดีอย่างยั่งยืนที่ในแง่มุมของโครงการนี้มองคือการสานต่องานต้องทำต่อเนื่องถูกต้องค่ะขาดตอนไม่ได้ใช่ไหมสามารถส่งต่อได้ส่งต่อส่งไว้ต่อได้แล้วสิ่งที่เราภูมิใจได้ในชุมชนนั้นใช่และสิ่งที่เราภูมิใจเนาะเรากำลังจะสานต่อความดีสู่เยาวชนและเด็กครับอันนี้เพราะฉะนั้นงานที่เป็นปลายทางถูกต้องค่ะแต่เป็นปลายทางที่มีคุณภาพเป็นปลายทางแล้วก็เป็นต้นทางด้วยในขณะเดียวกันเพราะเราก็ต้องสานต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดที่จะได้ยินคำนี้เนาะจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ผมคิดได้เมื่อกี้เองฮะเมื่อกี้มีคนเขียนโพยไว้ตรงรายการจริงๆแล้วผมขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนในฐานะที่อาจารย์เป็นบริบทของสถานศึกษาค่ะนะครับซึ่งต้องบอกว่าหน้าที่หลักความรับผิดชอบหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องให้ความรู้การอ่านกับนักศึกษาแล้วแต่ในอีกบริบทนึงเนี่ยก็ต้องให้เรียกว่าให้วิชาการกับทางสังคมด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นส่วนนึงที่มสวถึงประกาศว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมครับแต่อย่าลืมว่าการให้ความรู้กับพวกนิสิตที่ได้ความรู้ไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นิสิตต้องการก็คือการได้เห็นตัวอย่างจริงๆที่มีในสังคมเพื่อเมื่อเขาจบการศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วชีวิตเขาต้องก้าวเข้าไปยืนในสังคมได้อย่างมีสุขเพราะฉะนั้นพอเราทำสิ่งใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นเราทำสร้างสุขกับชุมชนเราจึงต้องเอานิสิตไปด้วยให้เขาไปรับรู้ถึงกระบวนการสร้างสุขให้เขาไปมีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ให้เกิดกับตัวเขาด้วยความเข้าใจและเข้าถึงและร่วมพัฒนานะคะเพราะนั้นเด็กที่เข้าไปในชุมชนเขาไม่จำเป็นจะต้องมีถิ่นเกิดในพื้นที่นั้นแต่ขอให้เขารู้ว่าพื้นที่นั้นคือพื้นที่ที่เขายืนแล้วทำให้พื้นที่นั้นมีความสุขแล้วตัวเขามีความสุขอันนี้เป็นบทบาทหนึ่งของสถาบันการศึกษาใช่ตัดภาพกลับมาที่กองทุนเวลาผมรู้สึกติดใจมากอยากจะไปกู้เวลาหน่อยตอนนี้เวลาไม่พอมากเลยบริหารแล้วก็ไม่พอกองทุนเวลาครับมีส่วนช่วยเด็กและเยาวชนอย่างไรให้ลุกขึ้นมาทำจิตอาสาบ้างครับอาจารย์ครับสิ่งที่ทำได้ง่ายสุดแล้วทุกคนก็ทำได้ คือพาน้องทำจริงๆณปัจจุบันนี้งานด้านจิตอาสาเนี่ยบูมมากครับเยอะมากเลยเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีไม่รู้จัก คนไทยรู้จักจิตอาสาน้อยง่ายสุดคือการให้เงินบริจาคให้ทานให้ทานเวลาช่วยเหลือสังคมอ่ะให้เงินสถิติคนไทยสูงนะให้เงินแต่การให้เวลาน้อยแต่ถ้าที่เป็นต่างประเทศเขาให้เวลามากกว่าเงินมากกว่าเงินเช่นคนไทยรวยหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ใช่ ไม่ใช่เพียงแต่ว่าความง่ายความสะดวกครับแต่นี้เราก็เปลี่ยนละวันนี้เราต้องเอาเวลาของเราเพราะโลกต้องการเวลาเงินไม่ได้ตอบทุกสิ่งครับถูกไหมคะ
ฉะนั้นเงินไม่ได้ในตัวเงินไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่การให้เวลาและศักยภาพที่เรามีจะช่วยสังคมได้มากกว่าสมมติว่าจะไปตัดผมให้คนชาวเขาชาวดอยถ้ามีแต่ตังค์แต่ไม่มีช่างก็จบก็ไม่มีประโยชน์โอเคครับผมเห็นภาพชัดแล้วเข้าใจไหมคะนี่สำคัญว่าเยาวชนต้องถูกสอนตั้งแต่เด็กๆจึงจะซึมซับคือถ้าโตมาเนี่ยเวลามันล่วงเลยมาแล้วดัดยากว่างั้นยากแล้วก็บางทีเขาอยู่ในวัยทำมาหากินแต่ถามว่าวัยทำมาหากินก็ทำได้ใช่ไหมเพราะว่ายังไงเราก็ยังอยู่ในชุมชนเราก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเราก็ต้องดูแลสังคมที่เราอยู่เหมือนในชุมชนของที่ชุมชนสร้างสุขของอาจารย์ทุกท่านในประชากรไม่ว่าในอำเภอหรืออบต.เป็นลุงป้าน้าอาทุกคนก็ทำจิตอาสาได้ในชุมชนถ้าเราเริ่มจากชุมชนเนี่ยชุมชนดีแล้วเนี่ยเราก็ขยายตัวไปใช่ไหมอำเภอตำบลไปถึงระดับจังหวัดอย่างที่ผ่านมาเราก็ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจถูกไหมคะครับฉะนั้นเราเห็นกัน4ล้านกว่าคนเนาะบางท่านอาจจะไม่ได้ไปลงทะเบียนก็เป็นจิตอาสาได้ซึ่งเราควรจะรณรงค์และควรจะให้เด็กทำตั้งแต่เยาว์วัยครับผมขออนุญาตมาถามอาจารย์นิดนึงครับตำบลสร้างสุขสร้างสุขครับอาจารย์ครับผมอะไรที่บ่งบอกว่าตำบลนี้แหมมีความสุขอะไรคือการวัดผลประเมินผลอะไรคือการวัดผลประเมินผลจริงๆการวัดผลประเมินผลเนี่ยจะใช้เครื่องมือเป็นตัวชี้วัดโดยใช้เครื่องมือทางวิชาการทั้งหมดไม่ได้มันต้องใช้เครื่องมือที่มาจากความคิดความรู้สึกของชุมชนเองเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือคนในชุมชนเป็นคนบอกกล่าวเล่าเรื่องกับเราว่าหลังจากที่เขาได้รับกระบวนการทำงานเพื่อสร้างสุขก่อให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมนูญความสุขชุมชนเขาเขียนเองนะคะแล้วประชาพิจารณ์กันเองแล้วบอกกันเองเลยว่าต่อไปนี้ชุมชนตำบลหนองแสงจะเข้าวัดทุกวันพระไม่นุ่งสั้นแล้วจะรื้อฟื้นภาษาไทยพวนเพราะเขาเป็นคนพวนค่ะแล้วทุกบ้านทุกครัวเรือนจะสอนลูกหลานให้เข้าใจขนบประเพณีของความเป็นไทยพวนมสวก็เข้าไปเสริมในเรื่องวิถีไทยพวนในฐานะบทบาทของวิชาการใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้คนรู้จักพวกเขาเพื่อเยาวชนในท้องถิ่นเขาจะได้มีความสุขอยากให้จัดเรื่องการท่องเที่ยวเพราะเขาอยู่ติดกับเขาใหญ่มสวก็เข้าไปหนุนเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวมาวันเดียวเที่ยว9วัดแล้วก็เข้าไปอบรมสอนนักเรียนในพื้นที่ในเรื่องของความเป็นมัคคุเทศน้อยครับเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการมัคคุเทศน้อยเรียนเชิญเลยต้องเชิญเลยไปด้วยกันครับผมเห็นว่างานมหกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อาจารย์ประชาสัมพันธ์เลยครับในช่วงท้ายของงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืนครั้งที่3นะคะจัดขึ้นที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกในระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกายน2560ในงานนะคะต้องเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าในงานเนี่ยจะมีการจัดแสดงวิถีของวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการรวมความสุขของทั่วประเทศจะมีเครือข่ายความสุขจาก12เครือข่ายมาร่วมจัดนิทรรศการแสดงของดีของเด่นมาอวดของดีของเด่นกันแล้วก็จะมีกิจกรรมเราเรียกว่าเวทีเสวนาหนึ่งในเวทีเสวนามีเวทีเสวนาเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างสุขอันนี้กองทุนเวลารับผิดชอบที่จะควบคุมดูแลและดำเนินการในเวทีดังกล่าวนี้วันนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็จะได้สัมผัสกับความดีที่เกิดขึ้นด้วยศักยภาพของเขาเองในขณะเดียวกันเราก็บูรณาการเยาวชนและเด็กในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในพื้นที่นิสิตที่จะมาร่วมซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาจากมกุฏราชวิทยาลัยที่ได้เป็นเครือข่ายของเราเข้ามาร่วมทำจิตอาสาเข้ามาแสดงตนในฐานะของผู้ทำความดีเดินตามรอยพ่อแล้วเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนที่จะหลั่งไหลกันเข้ามาด้วยครับผมแล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวทางรายการเนี่ยจะแปะลิงก์กำหนดการเอาไว้ให้ใครที่สนใจก็ใน Facebook Fanpage ด้วย Facebook Fanpage นะครับซึ่งใครที่สนใจก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้เอาละครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับส่งท้ายปีซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ดีๆแบบนี้เราหายากในสังคมไทยเพราะนั้นมีกิจกรรมนี้น้องๆเยาวชนคนไหนสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับต้องพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาพบกันในช่วง Talk of the Youth ครับWe'll be right back.
the youth นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของปืนลั่นครับนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปืนเนี่ยเมื่อกี้เราจั่วหัวไว้ว่าปืนมันควรอยู่กับเด็กหรือเปล่าและแน่นอนว่าการที่มีปืนอยู่ในบ้านหรือมีสิ่งของที่เรียกต้องบอกว่าอันตรายอยู่ในบ้านครับจะทำยังไงให้มันปลอดภัยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องความรับผิดชอบของผู้รักษาปืนของระเบียบวินัยด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมได้รับแขกรับเชิญนะครับจากสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของความระเบียบวินัยด้วยเรื่องของเรื่องกีฬาเรื่องปืนอะไรอันนี้ด้วยนะครับเป็นความรู้นะครับอยู่กับพี่เจษดาแผ่อริยะนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์เรียกพี่ก็พอเรียกพี่ก็พอไม่ผมจะได้ดูเด็กลงนะครับขออนุญาตสอบถามก่อนเลยครับว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์ใช่ไหมก่อนที่จะไปเรื่องปืนลั่นเนี่ยมือลั่นสมาคมเป็นกีฬายิงปืนอย่างไรอะไรทำอะไรบ้างยังไงครับครับก็คือว่าในภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยตามชนิดกีฬาที่ประกาศภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมียิงปืนอยู่3ประเภทนะครับก็คือกีฬายิงปืนนะครับกีฬายิงเป้าบินนะครับแล้วก็กีฬายิงปืนรณยุทธ์นะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยกีฬายิงปืนก็คือสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยกีฬายิงเป้าบินก็สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยก็คือมี3สมาคมกีฬาทั้ง3ชนิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่ใช้อาวุธปืนเป็นอุปกรณ์กีฬาแต่ว่าลักษณะอาวุธปืนที่ใช้ไม่เหมือนกันแล้วก็กติกาวิธีเล่นก็ต่างกันนะครับยกตัวอย่างฟุตบอลกับบาสเกตบอลใช้ลูกกลมๆเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับลูกกลมๆเหมือนกันแต่ลูกกลมๆหน้าตาไม่เหมือนกันอันนึงแล้วก็อันนึงใช้มือเลี้ยงอีกนึงใช้เท้าเตะนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันแล้วผมขออนุญาตถามว่ากีฬาเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยต่างกันด้วยปืนรณยุทธ์นี่ใช้ปืนแบบไหนปืนรณยุทธ์เนี่ยมันก็จะเป็นใช้ปืนที่เห็นทั่วไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้หรือเป็นปืนป้องกันตัวทั่วไปนะครับกระสุนที่ใช้ก็มีทุกแบบก็คือมีตั้งแต่ต้องแยกก่อนว่ามีปืนสั้นปืนสั้นรณยุทธ์นะครับปืนยาวลูกซองรณยุทธ์นะครับปืนมินิไรเฟิลรณยุทธ์ก็คือเป็นปืนยาวจุด22ทั่วไปนะครับแล้วก็ปืนแอคชั่นแอร์ก็คือเป็นปืน BB นะครับแอร์ซอฟต์แล้วก็สุดท้ายที่ไม่มีในเมืองไทยคือปืนไรเฟิลรณยุทธ์ไรเฟิลรณยุทธ์ก็คือเป็นไรเฟิลชนวนกลางใช้ M4 M16 มาใช้ในการยิงนะครับแต่ว่าประเภทนี้เมืองไทยไม่มีเพราะว่าพลเรือนไม่สามารถมีได้ตามถูกต้องตามกฎหมายก็เลยไม่มีคนเอามาเล่นนะครับแต่ว่าที่เป็นนิยมมากที่สุดก็คือยิงปืนสั้นรณยุทธ์นะครับปืนสั้นรณยุทธ์ก็คือปืนสั้นก็ย่อยมาอีกนะครับก็คือใช้กระสุนขนาด9มม.40.38 ซุปเปอร์.45อะไรเงี้ยครับทั่วไปถามตรงๆเมื่อกี้เลยในที่ผมจั่วหัวไว้ปืนมันควรอยู่ในมือเด็กหรอครับปืนควรอยู่ในมือเด็กไหมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในทุกสิ่งทุกในของทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อควรระวังข้อห้ามอันตรายอยู่แล้วเช่นมีดปอกผลไม้ก็ไม่ควรจะให้เด็กถือเล่นถูกต้องก็คือเหมือนกับว่าปืนเนี่ยถ้าวางอยู่เฉยๆเนี่ยไม่สามารถไปยิงใครได้มีใครตั้งออโต้ให้มันยิงใครได้ใช่คือวางไว้เนี่ยสั่งให้ไปยิงก็ยิงไม่ได้ใช่ก็คือเราต้องไปจะคืออยู่ที่คนที่ใช้ปืนขับรถเหมือนกันรถจอดอยู่เฉยๆมันก็ไม่สามารถขับไปชนใครได้คนที่จับพวงมาลัยอยู่หลังพวงมาลัยต่างหากที่ทำให้รถไปชนคนใช่ไหมครับอย่างในข่าวในสหรัฐอเมริกาที่ก่อการร้ายเอาคือคนขับรถไล่ชนคนบนฟุตบาทใช่ไหมครับก็ใช้รถก็เป็นอาวุธหรือว่าบางทีใช้หินใช้อะไรคือทุกอย่างเนี่ยวัตถุทุกอย่างเนี่ยแก้วน้ำนี่ก็ได้อาจจะถูกต้องคอบแตกปุ๊บเอาไปแทงก็ได้ใช่ซึ่งจะบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันก็คืออยู่ที่คนมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบในการใช้หรือเปล่าในขณะเดียวกันอาวุธปืนเนี่ยถ้าเราใช้เป็นอุปกรณ์กีฬาและเรารู้ว่ากฎกติกาความปลอดภัยเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นว่าพื้นฐานเลยมี3ข้อระลึกอยู่เสมอว่าปืนมีลูกนะครับฉะนั้นเนี่ยที่2คือต้องหันไปในทางที่ปลอดภัยอย่าหันหาคนนิ้วต้องไม่เข้าโครงไกก่อนจะหยิบปืนต้องเช็คว่ามีลูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราจะยิงอะไรแล้วเนี่ยสมมติเราจะยิงเป้าเราก็ต้องมองเลยไปหลังเป้าด้วยว่าไอ้หลังเป้าเนี่ยมันเป็นอะไรมีอะไรไหมใช่อาจจะมีแม่บ้านตัดหญ้าอยู่หลังเป้าใช่ก็ต้องตรวจสอบครับเรียบร้อยก่อนที่จะยิงฉะนั้นถ้าเรามี3ข้อนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็จะไม่มีนะครับอย่างข่าวที่เราโจหัวกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่ใช้เนี่ยไม่มี3ข้อนี้ครับรวมทั้งเจ้าของปืนคือคุณพ่อคุณแม่เองด้วยใช่ถามว่าในกรณีที่เราให้เด็กนะครับ
ควรจะเด็กควรจะมีอาวุธปืนไหมเนี่ยควรจะอยู่กับปืนไหมผมถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยในการป้องกันไม่ให้เด็กไปจับปืนถามว่าพ่อเผลอเนี่ยความเผลอมีพังเผลอมีอยู่แล้วใช่ใช่ซึ่งถามว่าขณะเดียวกันถ้าเรา educate เด็กให้ความรู้เด็กว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอันตรายให้ความรู้ที่ถูกต้องอันตรายควรจะต้องทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ควรจะ handle ยังไงให้ปลอดภัยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทำมากกว่านะครับแสดงว่าอย่างแรกเลยคือวินัยใช่แสดงว่าสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์เองก็ต้องมีการสอนระเบียบวินัยให้กับสอนกติกากฎระเบียบมารยาทต่างๆนะให้กับผู้เล่นใช่ครับมันมีอะไรที่เห็นชัดได้บ้างครับเห็นชัดชัดเลยนะครับยกตัวอย่างว่านักกีฬาที่เดินอยู่ในสนามเนี่ยนะครับทุกคนจะมีใส่เข็มขัดปืนและปืนจะอยู่ในซองปืนนะครับเขาเรียกพอปืนในโฮสเตอร์แล้วเนี่ยคือปืนต้องเคลียร์ก่อนไม่มีลูกแล้วก็ใส่ซองนะครับเดินอยู่ในสนามเนี่ยปืนทุกคนอยู่ในซองนะครับแต่ว่าทุกคนจะหยิบกระสุนมาใส่โหลดลูกได้นะครับหยิบจับกระสุนได้ในสนามแต่ถ้าจะจับปืนออกจากซองต้องเดินเข้าเซฟตี้แอเรียแต่ในเซฟตี้แอเรียห้ามจับกระสุน ห้ามจับกระสุนปืนฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างจะไม่มีโอกาสมารวมกันนะครับแต่ถ้าปืนกับกระสุนจะมารวมกันได้คือไปยืนในหน้าเป้าหน้าพร้อมจุดที่พร้อมยิงผู้ตัดสินยืนประกบหลังดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วสั่งให้โหลด and make ready นั่นแหละคือถึงเอากระสุนกับปืนมาโหลดได้ใช่แต่ผู้ตัดสินก็จะดูเรื่องความปลอดภัยคือในสนามไม่มีใครอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถพร้อมให้ดำเนินการยิงทำการแข่งขันได้ก็ถึงจะสั่งโหลดครับไหนๆพี่มาแล้วอยากจะให้พูดถึงเรื่องของกีฬายิงปืนรณยุทธ์นิดนึงฮะว่ามันแข่งที่ไหนอย่างไรประเภทกีฬาแบบนี้เนี่ยผมว่าเด็กไทยอย่างเราก็น้อยคนที่จะรู้จักครับต้องบอกกีฬาประเภทนี้ต้องบอกว่าเข้ามาในเมืองไทยนี่นานแล้วเหมือนกันนะครับปีนี้เรา31ปีแล้วเอาละครับเราเพิ่งเกิดได้20ปีก็ว่าเราบอกว่ากีฬายิงปืนรณยุทธ์เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี2527นะครับก็ปีนี้30ปีพอดีนะครับก็โดยกลุ่มนักกีฬายิงปืนลบหลักรุ่นที่17นะครับก็คือเนี่ยมีคุณจุตินันท์พิรมภักดีคุณทศพรของสนานคุณอัคเดชเลยภัยจิตพวกเนี่ยครับแล้วก็น้าแอดคาราบาวคุณยืนยงอภากุลก็เล่นกันในยุคนั้นที่พูดมาผมรู้จักน้าแอดคนเดียวครับใช่คุณจุตินันท์ก็คืออยู่ทางบริษัทบุญรอดนะครับก็คือเหมือนกับว่าในกลุ่มนี้เขาก็เป็นนักเรียนยิงปืนลบหลักนะครับพอยิงปืนลบหลักเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการยิงปืนแบบปกติเนี่ยมันก็เดิมๆเขาอยากมีความหาเกมอะไรใหม่ๆมาเล่นนะครับแล้วก็ตอนนั้นประกอบว่าสหพันธ์ยิงปืนรณยุทธ์สากลเนี่ยตั้งมาได้10ปีแล้วแล้วก็ในเมืองไทยยังไม่มีคนเล่นนะครับแต่เมืองนอกเป็นที่นิยมเยอะนะครับก็นำเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็เริ่มเล่นกันตั้งเป็นกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มรณยุทธ์นะครับโดยมีพี่แอดเนี่ยยืนยงอภากุลเนี่ยเป็นประธานกลุ่มพอหลังจะตั้งเป็นประธานกลุ่มพอลมนิยมมากขึ้นก็ตั้งเป็นชมรมนะครับก็เป็นชมรมยิงปืนรณยุทธ์นะครับโดยมีคุณจุตินันท์พิรมภักดีเนี่ยเป็นประธานชมรมคนแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งเป็นสมาคมยิงปืนรณยุทธ์ไทยนะครับพอผ่านไป10กว่าปีก็การกีฬาประเทศไทยก็รับรองให้เป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการก็คือปี2553นะครับก็คือรับรองเป็นสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยก็เป็นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็7ปีแล้วครับมันแตกต่างจากความสนุกความแตกต่างที่ขออนุญาตถามอยากรู้ส่วนตัวมันแตกต่างจากกีฬายิงปืนปกติยังไงคือจริงๆต้องบอกว่ากีฬายิงปืนทุกประเภทเนี่ยมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนะครับกีฬายิงปืนเนี่ยเขาก็จะต้องการใช้ความแม่นยำนะครับต้องใช้ความนิ่งใช้สมาธิที่สูงนะครับใช้ความปราณีตละเอียดในการเหนี่ยวไกลแต่ละนัดแต่ยิงปืนรณยุทธ์เนี่ยวัตถุประสงค์คือการบาลานซ์ระหว่างความเร็วและก็ความแม่นยำนะครับฉะนั้นในการยิงเนี่ยเขาก็ต้องมีการจับเวลาใช่ไหมครับในตัวกระสุนเป้าเนี่ยฉะนั้นในการยิงคะแนนที่แต่ละเป้าเนี่ยจะมีเวลามหารนะครับฉะนั้นคือพอมีเวลามหารปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับเขาเรียกว่าฮิตแฟกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ยิงแม่นและก็ยิงเร็วนะครับคือเป้าเขาเรียกอะไรว่าเป้าหมายของเกมจะเป็นคนละแบบนะครับคืออย่างของยิงปืนโดยทั่วไปยิงปืนก็คือเอาความแม่นเป็นหลักเวลามีประกอบนิดหน่อยแต่ไม่ได้บีบเยอะแต่ยิงปืนรณยุทธ์นี่นับกันเป็นวินาทีเสี้ยววินาทีก็นับนับชนะเพราะว่าเอาเวลามาหารตลอดใช่ไหมครับสมมติเรายิงซ้ำไปนัดหนึ่งเนี่ยเวลามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราบางทีเราซ้ำไป3นัดแล้วยังไม่เข้าเป้ายังไม่ลงเนี่ยอาจจะทิ้งไปน่าจะคุ้มกว่าเพราะเวลามันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับแสดงว่าที่พี่พูดมาดูแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนครับสังคมไทยเด็กไทยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับ
ัญหาคือจริงๆผมมองว่าปืนในประเทศไทยเนี่ยก็มันก็เยอะนะก็คือมีอยู่หลายล้านกระบอกอะไรเงี้ยครับซึ่งในการที่ป้องกันให้เด็กเนี่ยเข้าไปไม่ยุ่งกับปืนเนี่ยเป็นการยากแต่ในการให้ความรู้กับคนแล้วก็รู้ว่าปืนเนี่ยทำยังไงที่จะใช้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบมีวินัยอันนั้นเนี่ยผมว่าสามารถทำได้ง่ายกว่าครับนะครับการเข้าพาเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงการกีฬานี่ก็เป็นทางออกหนึ่งไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับมันก็เป็นการออกหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของเป็นการสร้างวินัยกับเด็กแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นนักกีฬานะครับทั้งเรื่องร่างกายเรื่องสติสมาธิอะไรเงี้ยทุกอย่างความสามัคคีด้วยอาจจะใช่ขนาดนั้นและที่สำคัญคือมันต้องมีน้ำใจนักกีฬาครับเป็นการปลูกฝังเด็กที่ดีที่สุดแล้วนะครับคุณสมบัตินะครับถ้าจะมาเป็นนักกีฬาแม่น้องๆเยาวชนกำลังดูอยู่สนใจโอ้โหแม่ปกติทำปืนไทยประดิษฐ์เล่นอยู่ที่บ้าน วันนี้สนใจปืนปากกาอะไรเงี้ยวันนี้สนใจอยากจะมาเป็นนักกีฬาก็เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับก็คือสมาคมกีฬายิงปืนระดับยุทธแห่งประเทศไทยนะครับFacebook page ก็คือ Google ชื่อสมาคมได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเราก็จะมีอีเวนต์อยู่เรื่อยๆปีนึงเราแข่ง40กว่าครั้งเยอะมากทุก2คือทุก2อาทิตย์จะมีการแข่งนะครับแล้วก็ปลายปีก็จะมีการแข่งชิงเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก World League นะครับเดือนธันวาคมนะครับนักกีฬามาจากทั่วโลกคนแถวทั่วโลกประมาณ600คนนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีครับแล้วเด็กต้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงครับหรือว่า7ขวบไปได้เลยก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเข้ามาเรียนอย่างถูกต้องแล้วสามารถเค้าเรียกอะไรสามารถจัดการถือปืนได้ก็เริ่มมาเรียนได้แล้วอะไรเงี้ยครับนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ปืนยาวก่อนดูง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้ความรู้ตั้งแต่เด็กปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กผมเห็นน้องนักกีฬาหลายคนเนี่ยเด็กๆเนี่ยสอนมาผมบางทียื่นปืนให้เนี่ยน้องจับมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยออกไกลเลยไม่ใช่ปุ๊บนิ้วออกครับเช็คปืนเช็คลำกล้องก่อนคือเขาคุณพ่อสับปลูกฝังมาดีมากคือหมายถึงว่าเรียนรู้มาบ้างแล้วความชอบที่จะต้องตรวจตาพอน้องเขาเห็นปืนปุ๊บเนี่ยนะเขาไม่จับครับแล้วเราบอกว่าอ่ะลองดูซิว่าปืนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจับปุ๊บเขานิ้วเขาออกเขาหันไปในทางที่ไม่มีคนแล้วเขาเช็คว่ามีลูกไหมอันเนี้ยคุณพ่อสอนมาดีครับถ้าเป็นเรายื่นมาให้เราก็หันลำกล้องเข้าตัวเองก่อนเลยดูมีลูกไหมใช่คือลำกล้องเนี่ยห้ามหันเข้าหาคนครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคือถึงรู้ว่าแล้วไม่มีก็ต้องทำให้เป็นความเคยชินว่ามันไม่มีนะครับสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่วันนี้รับชมรายการครับครับก็รับฝากถึงน้องๆนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยของเรื่องปืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรียนรู้เข้าใจนะครับเรื่องระเบียบวินัยการใช้อาวุธปืนกฎพื้นฐานความปลอดภัยนะครับมีให้ครบปฏิบัติให้ครบนะครับแล้วก็มันก็จะนำสู่ในเรื่องของการความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในเรื่องทุกอย่างนะครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะเรียกว่ามือรั่นเคลียร์ชัดนะเคลียร์ชัดแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการระเบียบความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุเรื่องของปืนลั่นเนี่ยน้อยลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจษดาแผ่ระยะขอบคุณมากครับขอบคุณครับซึ่งช่วงหน้านะครับยังอยู่ในช่วง Talk of Duty เหมือนกันนะครับเราจะนำเสนอครอบครัวครับซึ่งเป็นครอบครัวที่เรียกว่ามีฝึกเรื่องปืนมาครับมีระเบียบวินัยความผิดชอบอะไรอย่างนี้นะครับที่สำคัญเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติยิงปืนรณยุทธ์ด้วยเป็นเด็กและเยาวชนด้วยปืนไม่ลั่นแน่นอนไม่ลั่นแน่นอนไม่ลั่นในรายการแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้านะครับ Talk of the Youth ครับTalk of the Youthในช่วงที่2นะครับเราก็ยังอยู่ถึงเรื่องของยิงปืนมือลั่นครับแต่ว่าคราวนี้แบบไม่ลั่นแล้วไม่ลั่นแล้วนะครับ เพราะว่าต้องบอกว่ามีระเบียบวินัยครับคนที่ถือปืนจับปืนได้ต้องมีฝึกระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีครอบครัวนะครับครอบครัวนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าฝึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่มีการปืนลั่นกันแน่นอนนะครับต้องสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำวันนี้คุณพ่อให้คุณพ่อแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าฮะเราจะได้ดูเป็นกันเองไม่ต้องพิธีกรแนะนำครับผมสวัสดีครับผมวริศจารุเกียรติพงษาครับคุณพ่อนั่นเองคุณพ่อสวัสดีครับผมวีรยศจารุเกียรติพงษาครับนามสกุลเดียวกันเป็นพ่อลูกกันนะฮะขออนุญาตขอสอบถามคุณพ่อก่อนเลยครับว่าจริงๆทำไมถึงเปิดโอกาสให้ลูกมีโอกาสได้มาเรียนกีฬายิงปืนถึงให้มายิงปืนมาใช้อาวุธปืนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคือเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบยิงปืนครับขังรถพอวันนึงเรามีลูกเราก็ยังชอบยิงปืนอยู่
เรามานั่งคิดว่าเออถ้าเราเอาปืนไปซ่อนเอาปืนไปเก็บครับยังไงเขาก็ต้องเห็นเขาก็ต้องเจออืมก็ลองดูว่าเขาชอบยิงปืนไหมครับโดยที่เขาเริ่มไปสนามยิงปืนกับผมนี่ตั้งแต่สี่ห้าขวบอะครับก็พาเขาไปดูเขาไปอะไรวะเขากลัวไหมเขาเป็นยังไงก็คอยสังเกตดูพอวันนึงก็มาตัดสินใจว่าอ่ะลองดูว่าเขาชอบไหมก็เดินเอาไหมจะหัดให้ยิงปืนแต่ว่าต้องมีระเบียบวินัยนะเพราะปืนนี่อันตรายมากเพราะปืนของป้าก็มีอยู่หลายกระบอกหนูจะได้รู้เขาก็ตอบว่าอยากเรียนรู้ครับนะครับก็เลยสอนขั้นต้นเลยของการเรียนรู้ก็คือความปลอดภัยแล้วเรียนรู้จากอาวุธปืนมันอันตรายยังไงแล้วก็สอนให้เขาจับสอนให้เขาลองเล็งตามขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องต้นเนี่ยก็ลองให้เขายิงปืน9มม.ครับดูว่ายิงไหวไหมตอนนั้นรู้สึกจะ6ขวบ6ขวบ7ขวบ6ขวบเริ่มต้นครับแล้วก็มาแข่งขันตอน7ขวบใหญ่ขนาดนี้มั้ยฮะไม่ครับเล็กกว่านี้นึงเล็กกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ผมถืออันนี้ผมยังจะล่วงเลยครับจับปุ๊บนี่ล่วงเลยโอ้ถ้าล่วงก็เรื่องใหญ่เลยก็เริ่มให้หัดยิงนะครับโดยเรามีทักษะดูโดยผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเราจะต้องมีความเข้มข้นในเรื่องของความปลอดภัยครับโดยเราจะเริ่มบรรจุทีละนัดให้ก่อนนะครับบรรจุให้ทีละนัดอ่ะลองยิงจับปืนยังไงแต่ก่อนจะยิงจริงเนี่ยมีการเทสต์ไดฟายยิงแห้งจับปืนให้ถูกต้องเล็งให้ถูกต้องเดี่ยวกายให้ถูกต้องก่อนนะครับก็ถึงเวลายิงจริงไม่กลัวนะไม่กลัวเขาไม่กลัวก็ใส่นัดหนึ่งบรรจุปิดจองกระสุนปิดลังเพลิงลองดูขั้นตอนเซฟตี้ทำไงเขาเอามือนิ้วออกจับปืนถูกต้องพร้อมเล็งปลดเซฟแล้วก็เล็งโดยผมให้ลองยิงแผ่นเพลทกับเหล็กกลมตัวขนาดเนี้ยก็ยิงได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องระวังการรีคอยล์ของปืนที่จะเกิดขึ้นถ้าเขาจับปืนผิดหรือรับแรงไม่ได้ผมก็ไปยืนอยู่ข้างหลังคอยสอนคอยเป็นคอยเซฟตี้คอยเซฟตี้คอยเซฟตี้ถ้าปืนมันกระดกเกินเนี่ยเราจะตบแล้วจับทันนะครับก็ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเพราะเขาจับปืนได้ถูกต้องกลุ่มปืนได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวกายถูกต้องพอเพจล้มผมก็ขอปืนครับเขาก็ส่งปืนได้ถูกต้องเคลียร์ปืนให้เขาดูอะไรให้เขาดูเขาชอบไม่กลัวครับก็ให้ยิงต่อมาเรื่อยๆแสดงว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไหนๆบ้านเรามีปืนอยู่ในบ้านแล้วมันหลีกไม่ได้ครับเพราะว่าความพังเผลอความซนของเด็กครับนะครับซนมากครับหรืออะไรก็ตามอย่างที่มีข่าวเนี่ยเด็กไปหยิบปืนพ่อมาลั่นป้องอันนี้สำคัญมากทำไมผู้ที่มีปืนตัวเองกลัวไม่เรียนรู้แต่ซื้อมาทำไมเอามาทำไมนะครับมันก็คือมูเห่าดีๆนี่ถ้าเผื่อเราไม่รู้จักเขาสู้ว่าคุณมีปืนคุณไปเรียนรู้หาความรู้ใส่เขาครับตอนนี้มีเปิดสอนเยอะแยะไปเรียนรู้ให้ของแท้เลยแล้วพอเรามีลูกผู้ชายครับสอนเขาพาเขาไปเรียนรู้อย่าบอกอันตรายอันตรายเนี่ยฮะบ้านเราก็คือบอกอันตรายอันตรายยังยิ่งในข่าวอันตรายเพียบเลยนั่นแหละครับก็นั่นนะครับพอหยิบมาไม่รู้เรื่องก็โป้งเข้าหัวเองเข้าหัวขอโทษไม่ได้ขอโทษใครไม่ได้จริงเราจะโทษใครฮะอันนั้นผมอยากรู้เหมือนกันโทษใครไม่ได้เหมือนกันต้องโทษตัวเองว่าทำไมเราไม่รู้จักสอนไม่รู้จักหาแนวทางให้ลูกเพราะปืนเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบสูงมากอย่างเช่นจะไปหันไปหาใครอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายมาถามน้องมาดีกว่าน้องเป็นตัวแทนไปเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาอดีตนักกีฬาทีมชาติไปแข่งที่ประเทศอะไรมานะฮะอินโดนีเซียครับเป็นไงบ้างครับจากที่คุณวันนั้นคุณพ่อย้อนอดีตตะการไปตอนเด็กๆคุณพ่อชวนไปเข้าแข่งขันกีฬาชวนใช้อาวุธปืนในสนามกีฬาความรู้สึกเราจนถึงวันนี้ที่เราไปแข่งขันรู้สึกอย่างไรบ้างประทับใจมากครับในการเล่นกีฬาชนิดนี้ครับผมได้ไปหลายที่มากเลยถึงจะได้เที่ยวน้อยก็เถอะแต่โอเคฮะได้พี่ไปต่างประเทศพี่ก็ได้เที่ยวน้อยเหมือนกันได้รู้จักคนอื่นเยอะแยะได้เจอผู้ใหญ่ได้ยิงปืนอะไรพวกนี้ครับผมชอบมันมากครับครับกีฬายิงปืนมันสอนทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านอะไรบ้างแน่นอนน้ำหนักเปลี่ยนแน่นอน คุณพ่อบอก เรื่องความมีระเบียบวินัยครับครับการจัดตารางเวลาหลังจากกลับมาเรียนกันซึ่งตอนแรกๆผมก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันยากมากครับคือมันเป็นเด็กแบบไม่ได้ไม่ใช่แบบเด็กแบบเด็กดีแบบ
แบบอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เด็กดีนะไม่เด็กดีนะไม่ได้แย่หมายถึงว่าไม่ใช่เด็กที่แบบเป็นเด็กเรียนอะไรขนาดนั้นครับไม่ใช่แบบต้องมากลับบ้านมาต้องซ้อมอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็ต้องปรับตัวอยู่นานพอสมควรต้องแบบทะเลาะกับพ่อบ้างเรื่องเกี่ยวกับตารางเวลาเนี่ยครับแต่สุดท้ายวันนี้เราก็ทำได้ครับพยายามปฏิบัติทุกวันครับแสดงว่ากีฬาหรือกิจกรรมอะไรที่เราทำก็แล้วแต่มันสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับตัวเองใช่ครับถ้าเราเอาจริงเอาจังกับมันโฟกัสด้วยโฟกัสด้วยนะอย่าลืมเอาจริงเอาจังกับมันนะกลับมาถามที่คุณพ่อครับคุณพ่อเห็นลูกอย่างนี้แล้วปลอดภัยจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยหลังจากที่บ้านเรามีปืนปลอดภัยมาถึงวันนี้ก็เป็นเพราะว่าความรับผิดชอบของคุณพ่อด้วยคือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองครับนะครับหรือครูฝึกครูสอนที่จะให้ระเบียบวินัยอย่างน้องเนี่ยเขาจะมีโค้ชครับก็คือพี่เกษมนะครับเป็นครูฝึกช่วยสอนกันอยู่เป็นคนที่ปรับปรุงในเรื่องของการยิงหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยครับเราก็จะมานั่งคุยกันแล้วก็เป็นการบ้านให้น้องทำซึ่งมันมีข้อความนึงที่ส่งมาทางผมครับว่าจริงๆเนี่ยเขาให้ลูกเขาเล่นกีฬาเพราะอะไรผมอ่านแล้วประทับใจมากเขาเสียเงินเสียทองเนี่ยเพื่อให้ลูกเขาไปเล่นกีฬาเนี่ยเขาไม่หวังว่าต้องเป็นแชมป์ต้องเป็นอะไรหรอกอย่างผมก็ไม่ได้หวังอะไรว่าต้องเป็นแชมป์โลกต้องชนะนู่นชนะนี่ผมต้องการให้เขามีความรู้เป็นระเบียบวินัยมีกีฬาของตัวเองรู้จักหาตัวเองมีความรับผิดชอบอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสัมมาคารวะน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ที่เล่นมาเนี่ยทั้งหมดคือเขาต้องรู้จักตัวเองเขาอยากจะเป็นนักกีฬาเขาก็ต้องมีเวลาจัดตารางเวลานะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีจิตวิเคราะห์มีจิตสำนึกมีสามัญสำนึกแล้วก็มีสัมมาคารวะอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมแฮปปี้ละแล้วก็รู้ตัวเองแสดงว่าคุณพ่อเน้นเรื่องความมีวินัยมากๆเลยใช่ไหมมันสำคัญขนาดต้องเน้นกันขนาดนี้เหรอวินัยเนี่ยสำคัญมากๆครับไม่ว่าอะไรถ้าไม่มีวินัยเนี่ยมันก็ไม่มีความสงบมันไม่มีความเรียบร้อยมันก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไอการที่มันโป้งโป้งโป้งกันยิงมือลั่นนี่ก็ไม่มีระเบียบวินัยใช่ไหมก็คือจิตสำนึกเลยครับต้องเริ่มจากจิตสำนึกแล้วค่อยมีสามัญสำนึกจิตสำนึกสามัญสำนึกแล้วก็มารู้เรื่องอะไรแบบวินัยต้องมีจิตสำนึกก่อนจิตสำนึกคือการรับรู้ว่าไอ้เนี่ยอันตรายนะไม่ใช่ของเล่นๆนะแล้วปืนชนิดนี้มันพกไปไหนมาไหนได้อะฮะมันเป็นปืนสำหรับการกีฬาผมจะบอกของเล่นอะไรทั่วไปที่จะแบบพกไปโรงเรียนอะไรมันไม่ใช่ผมจะบอกลูกผมเสมอว่าคนที่ประเสริฐแล้วคนที่มีความเข้าใจแล้วเท่านั้นถึงจะเอาอาวุธพวกนี้มาเป็นอุปกรณ์ทางการกีฬา อันนี้สำคัญที่สุดถ้าจิตใจเราไม่ดีจิตใจเราพูดง่ายไม่มีความเคารพในความเป็นนักกีฬากฎหมายบ้านเมืองด้วยอะไรก็ตามโดยเฉพาะความเป็นนักกีฬาเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ประหัตประหารคนครับแล้วเราเนี่ยจะยากเป็นอะไรที่ยากมากพูดง่ายเลวซามเลยครับถ้าใช้อุปกรณ์พวกนี้ไปข่มเหงใครหรือไปโชโก้โชอวดไม่ใช่เรามีความภูมิใจในความเป็นนักกีฬาว่าโอเคเราเป็นนักกีฬานะครับประสบความสำเร็จนะอย่างตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้องแข่งไป12สนามทั่วประเทศครับนะครับเขาประสบความสำเร็จเกือบ10สนามติด1ใน3ได้รับเหรียญรางวัลได้อะไรบอกเนี่ยแหละคือความภูมิใจในตัวเราเองที่เราจะรับรู้แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออุปกรณ์การกีฬานะครับมันคืออุปกรณ์อุปกรณ์การกีฬาความภูมิใจอยู่นี่อยู่ที่คุณนำไปใช้ได้ถูกต้องครับนำไปใช้ประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแสดงว่าในบ้านเมืองเราที่กำลังบอกว่าไอ้นี่เนี่ยไปอยู่ในมือเด็กอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ครับว่าปืนน่ะมันอยู่อย่างเงี้ยผมสั่งให้ไปยิงใครได้ไหมล่ะตั้งเวลาเชลฟี่ได้ไหมเฮ้ยถึงเวลาไปยิงกันสิ3-2โป้งอะไรได้นะครับมันอยู่ที่คนเอาไปครับจิตสำนึกทำไมเราไม่มาร่วมกันนะว่าจ้างจิตสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาสร้างจิตสำนึกของสถาบันต่างๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่โก้เก๋นะมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินและเป็นอุปกรณ์ในการกีฬาไม่ใช่อุปกรณ์มาปาหัตหารสร้างโก้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นด้วยเอามาถือวิ่งไล่กันเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่จะเอาประวัติที่บ้านเด็กไม่รู้อีหน่อยอีเน่อันนั้นก็คือขึ้นมาเล่นก็ไม่ได้จิตสำนึกวิจารณญาณของผู้ที่มีแล้วอยู่ไอเดียไปวางไม่ได้กลับมาถึงบ้านอะไรเงี้ยเหนื่อยอะไรเงี้ยวางปืนวางบนหัวนอนไม่ได้ครับคุณก็ต้องมีวิธีเก็บ
คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีใช้วิธีเก็บวิธีดูแลรักษาแล้วคุณก็ต้องรู้นิสัยของลูกคุณด้วยว่าลูกคุณนิสัยเป็นยังไงครับอันนี้เหมือนกัดยังไงฮะเพราะผมรู้เข้าว่าโอเคนะถึงเวลาอยู่เธอไปซ้อมครับซ้อมเสร็จเขาต้องใส่กระเป๋าเคลียร์ปั๊บใส่กระเป๋าผมมีกุญแจล็อกครับแล้วขณะที่ซ้อมจะไม่มีลูกกระสุนเข้ามาเกี่ยวข้องกระสุนจะอยู่ที่เก็บเลยครับอยู่ในเก๊ะแล้วล็อกจะไม่สามารถนำออกมาเอามาเล่นเอามาเล่นมาดูผมบอกไม่ได้ดูกระสุนคือไปดูครับปืนมาซ้อมคือปืนมาซ้อมห้ามมายุ่งเกี่ยวกันนี่คือวินัยและระเบียบที่รู้ว่าพลาดแล้วขอโทษไม่ได้แล้วเราจะจัดการยังไงให้เกิดความปลอดภัยนะครับอย่างไปแข่งขันเนี่ยเขาบอกเลยเข้าเซฟตี้แอเรียเท่านั้นอยู่ถึงจะชักปืนได้ซ้อมได้ทำอะไรได้ชักได้อันที่สองอยู่ในสเตจการแข่งขันหรือพร้อมจะแข่งขันเท่านั้นโดยที่จะต้องมีกรรมการเป็นผู้สั่งโหลดแอร์แม็กเลดี้โอเคอันนั้นอยู่ทำได้ครับแล้วเข้าเซฟตี้แอเรียผมจะบอกลูกผมเสมอว่าเอาแม็กออกครับวางไว้ในกระเป๋าแล้วอยู่เข้าไปเฉพาะตัวอยู่กับปืนอย่างอื่นโน no, ห้ามเข้าสร้างนิสัยให้เขาครับครับอ่ะเราคำถามสุดท้ายสำหรับเรานะครับเวลาเราหมดเดินไวมากนะไปแข่งขันมาแล้วไปชิงแชมป์เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยไปแล้วครับหลังจากนี้ครับเรามีเรียนรู้เรื่องทักษะการยิงปืนต่างๆนะเราจะไปสอนไปบอกเพื่อนๆอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ชิ้นนี้ทุกวันนี้ยังหาเพื่อนยิงปืนยากมากเลยหาพี่ยิงปืนงานวัดบ่อยอันมันโกงครับไม่สนใจเราจะบอกเพื่อนอย่างไรอย่างน้อยเราจะมีโอกาสเตือนเพื่อนๆอย่างไรว่าอุปกรณ์นี้มันไม่ใช่ของเล่นคือโดยปืนนะคำว่าปืนเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วถูกมองว่าอันตรายอยู่แล้วคือไม่มีใครเขาอยากไปยุ่งเลยครับเพื่อนก็ชอบมาถามผมว่าเล่นปืนจริงเปล่าก็โชว์ปืนให้เขาดูเลยได้ครับไม่ได้ครับคือผมก็ไม่เคยแนะนำเหมือนกันยังไม่เคยงั้นฝากไว้ไปแนะนำเพื่อนด้วยอันตรายคำถามสุดท้ายกับคุณพ่อครับเราจะบอกผู้ปกครองที่บ้านยังไงถ้าบ้านใครมีปืนจะบอกโดยเฉพาะในบ้านต่างจังหวัดเฝ้านาปืนของลูกซองนะครับยิงลูกซองนี่ยิงอันตรายครับอันนี้ไม่ต้องพูดเลยครับโดนที่ก็โบก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับที่มีปืนอยู่ในบ้านแล้วมีบุตรหลานนะครับอย่าไปกลัวฮะว่าจะเกิดอันตรายท่านยิ่งกลัวท่านเอาไปซุกท่านเอาไปซ่อนบางทีซ่อนจนลืมครับแต่เด็กเจอเด็กเจอนะครับยิ่งซ่อนยิ่งทุกข์ยิ่งมีปัญหาผมคิดว่าอยากจะฝากท่านไปสนามยิงปืนที่ถูกต้องไปเรียนรู้และพาลูกหลานท่านไปให้เห็นให้เจ้าหน้าที่สอนให้เจ้าหน้าที่ยิงให้ดูพอเด็กรู้เด็กกลัวเห็นอำนาจการทำลายของเขาเนี่ยเด็กก็จะไม่ยุ่งครับแต่เขาอยากรู้อยากเห็นแล้วว่าเด็กไม่ได้เด็กทุกคนอยากรู้อยากเห็นถ้าเด็กเฉยตัวประกอบเปล่านะครับถ้าเด็กมันอย่างนี้แหละเขาจะต้องไปหาไปค้นไปเจอไปเรียนรู้ดีกว่าครับแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปซ่อนให้เขาเรียนรู้อย่างต่างประเทศนี่เขาจะสอนลูกเขาตั้งแต่6 ขวบ 5 ขวบให้ยิงปืนผมก็สอนตั้งแต่5-6 ขวบแล้วก็เริ่มแข่งขันตั้งแต่7 ขวบครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่ต้องบอกว่าถ้ามีระเบียบวินัยในความรับผิดชอบเนี่ยปืนไม่ลั่นแน่นอนต้องขอบคุณทั้ง2 ท่านมากนะครับที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเรื่องของปืนกันนะครับเอาละครับรายการกล้าทำดีนะครับก็สามารถติดตามย้อนหลังนะครับรวมถึงให้ความเห็นของรายการเนี่ยได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับ www.facebook.com นะครับ /กล้าทำดีเป็นภาษาอังกฤษนะฮะครับหรือแฮชแท็กเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับรายการกล้าทำดีนะครับติดตามย้อนหลังได้ครับได้ที่ทางFacebook ของทางสถานีด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น www.facebook.com/ นะครับ tnn2channel นะครับแล้วก็ Twitter นะครับ @tnn2channel ครับ YouTube ครับ youtube.com/tnn2vision784 ครับที่สำคัญครับแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทุกระบบปฏิบัติการก็คือ2 Vision and Anywhere นั่นเองครับครับผมแล้วกลับมาพบกันนะครับกล้าทำดีทุกวันเสาร์เวลา16:00 ถึง 17:00 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดีครับ